มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวรรคขีนาสวานังอภายนะปัญหาที่7ถามว่าพระขีนาสพไม่กลัวไม่สะดุ้งเหตุไรเมื่อพระเทวทัตปล่อยช้างจึงพากันหนีไปสิ้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีอุดมกษัตริย์มีพระราชโองการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณอันประเสริฐสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์เจ้ามีพระพุทธฎีกาตรัสประทานธรรมเทศนาไว้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายจะได้สะดุ้งตัวกลัวภัยต่างๆหาไม่ได้ตกว่าพระพุทธฎีกาตรัสชนี้ก็ครั้งเมื่อสมเด็จพระศรีสรรเพชรเสด็จเข้าไปทางบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์มหานครนั้นพระอรหันต์เจ้าตามเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าไปมิใช่น้อยประมาณถึง500กับพระอานนทเถระผู้เป็นพุทธอุปถาพระเทวทัตปล่อยช้างธนบาลหวังจะให้แทงพระองค์สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าขณะนั้นพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย500ก็ถอยหนีซุกซ่อนไปเหลือแต่พระอานนทเถระผู้เป็นพุทธอุปถากผู้เดียวไม่มีความเกรงขามบทจรตามเสด็จอยู่พระอานนท์ผู้เดียวยังไม่ได้มรรคและผลเป็นปุถุชนประกอบด้วยกิเลสหมกไหม้อยู่ในสันดานฉะไหนน้ำใจจึงไม่กลัวช้างธนบาลเมามันพระอรหันต์สิ้นอาสวะกลับกลัวช้างธนบาลพากันทิ้งสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ไว้แล้วหนีไปไม่เหลือหลอนี่แหละความข้อนิยมสงสัยนักพระอรหันต์เหล่านั้นจะทิ้งพระบรมครูเสียด้วยความกลัวหรือจะทิ้งเสียด้วยมนสิการกำหนดในใจจะให้พระบรมครูปรากฏด้วยกรรมของพระองค์อันได้ทรงทำไว้แต่ครั้งก่อนหรือใครจะเห็นปาฏิหาริย์อันบวรของพระมุนินทรสุคตเจ้าจึงได้พากันย่างเท้าก้าวหนีไปเสียความข้อนี้เป็นประการใดนิมนต์แก้ไขให้ประจักษ์แจ้งโยมแคลงใจนักหนาเถโรอาหะฝ่ายพระนาคเสนผู้ปรีชาเฉลิมปราดมีเถระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์เสด็จคมนาการเข้าไปภิกขาจารย์กับพระอรหันต์500พระเทวทัตปล่อยธนบาลหัตถีมาพระอรหันต์ทั้งหลายพากันหลีกหนีไปเสียนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจะได้พากันหลีกหนีไปด้วยความกลัวช้างหรือด้วยคิดจะทิ้งให้พระสัพพัญญูปรากฏตามกรรมของพระองค์ดังบพิตรว่านั้นหามิได้ที่จริงมหาราชะขอถวายพระพรใจของพระอรหันต์ก็เหมือนกันกับพื้นธรณีและจอมคีรีขุนเขาสิเนรุราชมิหวาดไหวกลัวภัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมหาราชะขอถวายพระพรพื้นพระธรณีนี้ถ้ามีผู้ใดใครมาขุดรื้อให้พังทำลายลงจะรู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจประการใดบ้างหรือหามิได้นะบพิตรพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นภูมิบาลมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าพื้นธรณีนั้นจะได้รู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจประการใดก็หามิได้พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชะดุรานะบพิตรผู้ประเสริฐพื้นธรณีนั้นไม่รู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจด้วยเหตุการณ์อย่างไรเล่าขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาจึงมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพื้นธรณีไม่รู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจนั้นก็เพราะพื้นธรณีนั้นจะได้มีเหตุที่จะให้กลัวสะดุ้งตกใจอย่างใดอย่างหนึ่งหาไม่ได้พระนาคเสนจึงมีเถรวาทถวายพระพรเป็นอุปมาว่ามหาราชะ
ดุรานะบพิตรผู้ประเสริฐพื้นธรณีไม่กลัวไม่สะดุ้งด้วยไม่มีเหตุที่จะให้กลัวให้สะดุ้งนั้นมีครุวนาฉันใดเอวะเมวะโขพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็ไม่กลัวไม่สะดุ้งด้วยไม่มีเหตุที่จะให้กลัวให้สะดุ้งฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งจอมคิรีขุนเขาพระสิเนรุราชถ้ามีผู้ใดใครผู้หนึ่งมาพังให้ทำลายและทุบต่อยตีหรือเอาอัคคีเข้าเผาผลาญขุนเขานั้นจะสะดุ้งตกใจประการใดบ้างหรือหาไม่ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจินตรัสว่านะหิพันเตข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเริญขุนเขาพระสิเนรุราชนั้นจะกลัวหรือสะดุ้งตกใจก็หาไม่ได้พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่าเกนะกรณีนะขุนเขานั้นไม่กลัวไม่สะดุ้งตกใจด้วยเหตุการณ์อย่างไรเล่ามหาบพิตรพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินภูมิบาลจึงตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาขุนเขาพระสิเนรุราชไม่กลัวไม่สะดุ้งตกใจนั้นก็เพราะขุนเขาพระสิเนรุราชนั้นจะมีเหตุให้รู้กลัวรู้สะดุ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหาไม่ได้พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดุรานะบพิตรผู้ประเสริฐขุนเขาพระสิเนรุราชไม่กลัวไม่สะดุ้งด้วยไม่มีเหตุจะให้สะดุ้งนั้นมีครุวนาฉันใดเอวะเมวะโขพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าทั้งหลายก็ไม่กลัวไม่สะดุ้งด้วยไม่มีเหตุที่จะให้กลัวให้สะดุ้งฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพรทว่ามหาชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งในหมื่นโลกธาตุนี้มีมือถือหอกอันคมกล้าทุกตัวคนเอกังอรหันตังปริวาเรตวาพึงพากันไปแวดล้อมพระอรหันต์องค์หนึ่งทำเป็นดังว่าจะทิ่มแทงให้ถึงแก่ชีวิตอันตรายด้วยอาการดุร้ายน่าพึงกลัวก็ไม่สามารถจะทำให้พระอรหันต์องค์หนึ่งนั้นสะดุ้งตกใจได้แม้ความหวาดหวั่นแห่งจิตของท่านสักคนหนึ่งก็ไม่มีเพราะท่านเป็นผู้ไกลแล้วจากเหตุแห่งความกลัวไม่มีเหตุอะไรจะมาทำให้ท่านกลัวได้เลยมหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งพระอรหันต์500องค์นั้นเมื่อช้างธนบาลวิ่งมาจึงดำริพร้อมกันชนี้ว่าอัตมาจะตามเสด็จพระพุทธดำเนินอยู่ไม่ชอบกลคุณของพระอานนท์ผู้เป็นปุถุชนจักไม่ปรากฏแก่ประชาชนทั้งหลายพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากมีความรักใคร่ในสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าถึงกับสู้เสียชีวิตแทนพระองค์ได้แม้เป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ครั่นคร้ามต่อความตายเสียดายชีวิตอุตสาหะตั้งจิตบริจาคถวายสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย500นั้นมีความประสงค์จะประกาศคุณของพระอานนท์ให้ปรากฏดังนี้จึงทำเป็นกลัววิ่งหนีช้างธนบาลไปแต่ที่จริงใจของท่านจะได้พรั่นพรึงสักหน่อยหนึ่งก็หาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้สวนาการก็สิ้นสงสัยทรงสาธุการชื่นชมปรีชาญาณของพระนาคเสนผู้เฉลิมปราดก็มีในการครั้งนั้นขีณาสวานังอภายนะปัญหาเป็นคำรบ7จบเพียงนี้